หลังจากที่มีใครนะคะเดินทางออกนอกประเทศนะคะไป2รอบ3รอบแล้วนะคะสำหรับการเดินทางออกนอกประเทศล่าสุดนั้นก็มีการนะคะไปเคลื่อนไหวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเคลื่อนไหวยังไงนะเคลื่อนไหวปกป้องนะคะคดีความนะคะเคลื่อนไหวไม่ให้ทำร้ายเคลื่อนไหวไม่ให้มีการดำเนินคดีกับณัฐวุฒิไสเกื้อข้อหาอะไรข้อหาปั่นป่วนประเทศชาติบ้านเมืองนะคะปั่นป่วนยังไงปั่นป่วนที่มีการไปปราศัยนะคะเสียงออกใหญ่โตบลักกักบอกว่าใช้เงินจ้างอลิสมันพงษ์เรืองรองไปล้มศูนย์ประชุมนะคะแล้วก็จ่ายเงินให้กับอลิสมันแล้วนะคะคลิปวิดีโอนั้นอยู่ใน YouTubeนะคะอยู่ใน YouTube อยู่แทบนะคะตลอดเลยนะคะตลอดแรงตลอดปีตั้งแต่ปี52 53จนกระทั่งปัจจุบันนี้นะคะเพราะว่าไม่มีใครสามารถลบได้นะคะเพราะว่าตราบใดที่กระทรวง ICT แล้วก็ฝ่ายความมั่นคงของประเทศชาติบ้านเมืองไม่สามารถที่จะลบกระทู้หรือว่า YouTube ที่หมิ่นประมาทสถาบันสำคัญของชาตินะคะออกได้นะคะตราบนั้นกระทรวง ICT แล้วก็สำนักงานตำรวจและสำนักความมั่นคงแห่งชาตินั้นนะคะก็จะไม่สามารถลบนะคะYouTube ของนะคะYouTube ของณัฐวุฒิเหมือนกันนะคะณัฐวุฒิก็ที่พูดอะไรไว้นะคะที่มีการโพสต์ใน YouTube นะคะก็ลบออกไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าลิงก์ของมันอยู่ต่างประเทศยากเหมือนกันนะคะโอเคค่ะสรุปแล้วนะคะล่าสุดนั้นปรากฏว่าเอาข่าวแรกเลยนะคะข่าวแรกเลยเราจะไปดูค่ะหลังจากที่มีคนเดินเข้าเดินออกต่างประเทศนะคะไปพร้อมกับนะคะเอาบินไปด้วยนะคะเอาบินไปทำอะไรไปวางหลังจากนั้นก็กลับเข้ามาในประเทศไทยนะคะหลังจากวางเสร็จนะคะครบรอบบินก็เดินทางออกไปใหม่นะคะแต่ว่าทั้งหมดนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคนที่ดิฉันจะพูดถึงตอนต่อไปนี้นะคะเพราะว่าคนที่ดิฉันจะพูดถึงดังต่อไปนี้พูดได้เลยนะคะว่าแกแกออกไปเฉยๆนะคะแกพยายามจะออกไปเฉยๆแกไม่ได้เอาอะไรไปวางแกไม่ได้เอาอะไรไปวางนะคะแกไม่ได้คิดที่จะเอาอะไรไปวางนะคะแกออกไปเฉยๆแล้วแกออกไม่ได้พอแกออกไปได้ปุ๊บเนี่ยแกก็เลยไม่ได้เอาอะไรไปอดไปเมืองนอกนะคะพี่อ๋อยจตุรนต์ฉายแสงของดิฉันนะคะซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการศึกษาธิการนะคะก็โวยกรมการกงสุลนะคะว่าไม่ถอดแบ็คลิสต์รายชื่อเขานะคะที่อยู่ในลิสต์ห้ามออกนอกประเทศและถ้าเกิดจะออกก็จะต้องมีการขออนุญาตจากทางคสช.นะคะเพราะว่ารัฐบาลปัจจุบันนี้ไม่ใช่รัฐบาลปกตินะคะเป็นรัฐบาลอะไรวะรัฐบาลที่มาจากรัฐประหารที่มึงด่ากันทุกวันนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นรัฐบาลที่มาจากรัฐประหารใครจะออกนอกประเทศนะคะโดยเฉพาะนักเคลื่อนไหวนักการเมืองทั้งหลายจะต้องไปขออนุญาตนะคะเพราะฉะนั้นต้องทำตามกฎกติกามารยาทของรัฐบาลรัฐประหารสักนิดนึงนะคะไม่ใช่รัฐบาลปกติเข้าใจใช่ไหมคะโอเคค่ะล่าสุดนั้นพี่อ๋อยนะคะก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะต่อต้านนะคะแล้วก็บอกว่าเขาจะเดินทางไปต่างประเทศจริงๆแล้วมีภารกิจที่ค่อนข้างจำเป็นนะคะจำเป็นมากไหมมากนะคะวันก่อนนะคะจะไปงานวันยุโรปไปงานวันยุโรปนะคะไปเจอผู้คนหลายคนก็มาแสดงความยินดีนะคะที่ได้พาสปอร์ตคืนบางคนก็ถามว่าไปต่างประเทศมาบ้างหรือยังผมก็ต้องบอกว่าผมยังไปต่างประเทศไม่ได้เพราะยังใช้หนังสือเดินทางไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ผมไปเมืองนอกไม่ได้เลยนะคะชีวิตก็เลยเดินระเหตุระเหเล่ร่อนอยู่แถวบ้านนอกบ้านนอกไหนวะค่ะนะคะบ้านนอกนะคะก็ไปเมืองนอกไม่ได้ก็ไปได้แต่นอกเหมือนกันนอกไหนบ้านนอกนะคะค่ะก็ไปไม่ได้นะคะไปไม่ได้แล้วก็คุณพี่อ๋อยของเรานะคะก็อยากจะร้องทุกข์ไปถึงกรมการกงสุลว่าอยากจะให้มีความเมตตากรุณาอุเบกขากันนิดนึงนะคะแล้วก็กระแทกจากกงสุลไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกระทบกระแทกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอยากจะบ่งบอกไปถึงหัวหน้าคสช.ก็คือนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากันนิดนึงว่าอยากจะให้เว้นสักนิดนึงนะคะอยากจะให้ละเว้นกันสักนิดนึงแบ็คลิสต์อะไรต่างๆนะคะเห็นนายกเดินทางไปต่างประเทศแล้วมีความรู้สึกข่อยคืออะไรวะคืออิจฉานั่นเองนะคะภาษาเนื้อวรรณคำข่อยแปลว่าอิจฉารู้สึกอิจฉาที่นายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งมาจากรัฐประหารนั้นนะคะ อเมริกาก็โทรมาหาจีนก็ชวนไปเที่ยวรัสเซียก็ชวนไปคบแล้วก็เยอรมันขนาดยังไม่มีประธานาธิบดีกำลังจะเลือกตั้งเยอรมันก็เชิญไปพบนะคะประเทศไหนก็เชิญหมดเลยนะคะรู้สึกว่ารัฐประหารอะไรวะทำไมดูเป็นประชาธิปไตยขนาดนี้ฮะประเทศอะไรก็อยากจะคบหมดเลยนี่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี่ยังไงเนี่ยอะไรเงี้ยนะคะพี่อ๋อยก็เลยรู้สึกข่อยทั้งหมดนี้พี่อ๋อยพูดใช่มั้ยไม่มาริกาอธิบายแทนอธิบายแทนนะคะ
ก็อธิบายแทนนะคะก็มีความรู้สึกอิจฉากันนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดรัฐประหารแบบนี้นะคะแล้วก็ประเทศชาติทั่วโลกก็มีการยอมรับกันขนาดนี้ขนาดประธานาธิบดีอเมริกาที่ว่าประชาธิปไตยใหญ่บารักกักก็ยังขนาดโทรมาเชิญไปเยือนนะคะไม่ว่าเขาจะมาเยือนหรือว่านายกประยุทธ์จะไปเยือนก็ตามแต่ถึงขนาดโทรมาหาแล้วก็คุยกันแล้วก็ชวนไปเยือนอันนี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วนะคะอันนี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วนะคะสมัยอดีตนายกรัฐมนตรีที่พี่อ๋อยนั่งดำรงตำแหน่งอยู่นั้นโอ้ยนะคะบอกได้เลยนะคะพี่สาวดิฉันนะคะแมงอิงเหียงนั้นนะคะกว่าจะได้ไปอเมริกาไปสบตาปิ๊งปิ๊งปิ๊งกว่าจะได้ไปอเมริกาสบตาปิ๊งปิ๊งปิ๊งนั้นโอเคนะคะก็ต้องใช้ล็อบบี้ยีสต์ล็อบบี้ย่อยอะไรต่างๆค่อนข้างมากโอเคค่ะแต่สำหรับนายกประยุทธ์เนี่ยนะคะไม่ได้ใช้อะไรเลยนะคะก็อยู่ๆก็มีการโทรศัพท์มาหาเพียงแค่ซื้อเรือดำน้ำเท่านั้นเองเพียงแค่ตัดสินใจซื้อเรือดำน้ำจากประเทศจีนเท่านั้นเองนะคะสหรัฐอเมริกาประชาธิปไตยพ่อประชาธิปไตยแม่เนี่ยนะคะก็ได้มีการโทรศัพท์มาหานายกรัฐมนตรีประเทศไทยทันทีเลยค่ะโอเคอยากจะครบมากเลยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็จะต้องเข้าใจนิดนึงนะคะว่าบางทีรัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยกับรัฐบาลที่มาจากรัฐประหารนั้นแตกต่างกันเพียงแค่เส้นบางๆนิดเดียวค่ะโอเคนะคะคุณอ๋อยก็มีความรู้สึกว่าอยากจะให้นะคะทางกรมการกงสุลได้ไปพิจารณาดีๆเพราะอยากจะเดินทางไปต่างประเทศถามว่าเดินทางไปต่างประเทศนี่คืออยากจะเดินทางไปวางอะไรหรือเปล่าไม่เกี่ยวนะคะไม่เกี่ยวเลยคนอื่นเขาจะเดินทางไปวางบินไปวางใดอะไรกันนะคะผมไม่เกี่ยวเลยคือผมไม่เกี่ยวเลยสำหรับพี่อ๋อยนั้นเป็นคนที่ไม่เกี่ยวอะไรเกี่ยวกับเรื่องบินมาริกาการันตีได้เลยนะคะเพราะว่าเคยถามคนใกล้ชิดแล้วนะคะพี่อ๋อยเป็นคนค่อนข้างโปร่งใสนะคะไม่มีการไปวางอะไรนะคะแต่ว่าแค่อยากจะเดินทางไปต่างประเทศบ้างเพราะเห็นคนอื่นเดินทางกลับมาแล้วก็เดินทางกลับมาก็มีประเด็นพูดเดินทางกลับมาก็มีประเด็นแถลงดูวัฒนาเมืองสุขเป็นต้นดูณัฐวุฒิใสเกลือเป็นต้นเวลาเดินทางไปเดินทางมาปุ๊บนี่ก็มีเรื่องอยู่เรื่อยๆและทำให้คนไม่ลืม ตอนนี้คนประชาชนมักจะลืมไปแล้วนะคะลืมอะไรก็จำหน้าทหารได้รายวันนะคะตอนนี้ก็ลืมเดอะอ๋อยไปแล้ว จะตุลนหน้าตายังไงวะลืมไปหมดแล้วเนี่ยตั้งแต่อยู่ความหวังใหม่จนกระทั่งมาไทยรักไทยจนกระทั่งมาเพื่อไทยปัจจุบันนี้นี่หน้าตายังเหมือนเดิมไหมโอเคนะคะหน้าตายังเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมีเมียค่ะโอเคนะคะพี่อ๋อยมีเมียนานแล้วมีลูกยังวะไม่มีนะคะได้ข่าวว่าไม่มีนะคะไม่มีวะไม่มีเพราะว่าได้เมียตอนแก่นะคะก็เลยไม่มีลูกเหมือนกันโอเคมีอะไรติดฟันคะคุณมริกาอะไรติดฟันเนี่ยส่องกันเห็นอะไรติดฟันคะคุณคะอะไรติดฟันมีอะไรติดฟันนะลิปสติกลิปอ่ะฮะลิปสติกค่ะลิปสติกปิดฟันนะคะโอ้โหชมวาไรตี้ทอล์คโชว์ข่าวนี่เล็งถึงฟันเลยเหรอโอ้ยตายแล้วเอาแค่ริมฝีปากได้ไหมเล็งถึงฟันเลยเหรอติดจริงๆค่ะไม่อยากจะแยงเหงือกแหมเล็งกันเห็นเลยโอเคนะคะอันนี้ก็ผ่านไปนะคะข่าวในเรื่องของการที่คนอยากจะนะคะให้เกิดการปลดล็อกในเรื่องของการที่จะให้พาสปอร์ตนะคะเดินทางไปต่างประเทศอย่างสะดวกไม่ว่าจะเป็นดาวไปประเทศไหนก็ตามแต่แม้กระทั่งจะไปดาวอังคารโอเคนะคะก็อยากจะให้ปลดล็อกนะคะอยากจะให้ปลดล็อกนะคะพี่อ๋อยกล่าวนะคะอันนี้ก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงให้กับพี่อ๋อยจตุรนต์ฉายแสงนิดนึงในฐานะที่รู้จักกันนะคะสนิทไม่ เคยรู้จักกันโอเคค่ะเคยทำข่าวมานะคะแกก็จำหน้าดิฉันไม่ได้แล้วล่ะโอเคผ่านไปนะคะต่อไปนี้นะคะ